วันนี้เราจะพูดถึง Huawei Watch GT 4เรือนนี้นะครับซึ่งผมชอบมากและก็ใส่ทุกวันเลยนะแต่ก่อนจะเล่าถึงตัวใหม่ผมขอพูดถึงเหตุผลแล้วก็ตัวเก่าก่อนก็เป็น Huawei Watch b u d แล้วก็ Huawei Watch GT 3 Pro นะครับซึ่งจริงๆแล้วสองเรือนนี้มันก็ตอบโจทย์เพียงพอสำหรับผมแล้วนะครับลหลักเลยจริงๆอะ่ะผมชอบตัว Watch b u d เพราะว่าอยากให้คนรู้ละคือมัน มีหูฟังข้างในอ่ามันเป็นหูฟังใช่ไหมแล้วก็แพ้ได้2เครื่องซึ่งเวลาผมพกมือถือสองเครื่องอะ่ะผมไม่ต้องพกหูฟังเพิ่มมันสะดวกมากแต่เรือนเนี้ยข้อจําก,กัดของมันคือมันไม่กันน้ําผมก็เลยใส่ตัว GT3 Pro ปเวลาที่ต้องลุยลุยน้ํานะแล้วก็เรือนเนี้ย GT3 Pro ปเนี่ยข้อดีของมันอีกอย่างคือมันสามารถวัดค่า ecG ได้ด้วยอ่ะแต่ เหตุผลหลักที่ทําให้ผมเปลี่ยนมาใช้ตัว Gc 4ตัวนี้ละหลักเลยคือมันสวยครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่นะจะเห็นว่าตัวเรือนมันสวยมากอะแล้วส่วนตัวผมอะก็เป็นคนที่ชอบภาพลักษณ์นักธุรกิจอยู่แล้วซึ่งพอเห็นเรือนในครั้งแรกเนี่ยตอนก่อนจะเปิดตัวในไทยอะครับพอได้ลองใส่ปุ๊บชอบเลยรู้สึกแบบนี่มันเป็นนาฬิกาที่ใช่มากๆถัดมาคือเขาอัพเวอร์ชันเป็น Harmony OS 4.0นะครับมันมี UI ที่คล้ายๆรุ่นก่อนก็จริงแต่ว่ามันจะมีความเนี๊ยบความเสร็จหลายๆอย่างที่ทำให้มันน่าใช้มากขึ้นนะครับก็เรียกง่ายๆว่าพอซอฟต์แวร์ก็ดูสวยฮาร์ดแวร์ก็ดูสวยผมเลยชอบมากนะครับก็เนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยที่เปลี่ยนเพราะว่าถ้าเอาจริงๆอ่ะผมมองว่าสมาร์ทวฟนของฮัวเอ่ะด้วยฟีเจอร์หลักๆเลยมันตอบโจทย์ผมอยู่ล้วตั้งแต่รุ่นเก่าอยู่ละแต่ส่วนที่มันต่ม,มากขึ้นก็คือ ดีไซน์ที่มันสวยขึ้นนะครับนอกจากเรื่องของดีไซน์ที่มันสวยขึ้นใช่ไหมครับต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเขามีหลายรุ่นให้เลือกนะในซีรีส์นี้เนี่ยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่แพงสุดละกันจริงๆมันแพงกว่านี้มันจะเป็นตัวอัลติเมทขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าตัวที่มันจับต้องได้ราคาไม่สูงเกินไปมันคือตัวนี้ในราคา12,990บาทแต่ตัวที่มันเป็นสายที่มันธรรมดากว่านี้ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่6,990บบาทอ่า ก็ถือว่าโอเคนะครับซึ่งนอกจากดีไซน์ที่มันดูดีขึ้นสิ่งที่มันดีขึ้นก็คือพวกการตรวจจับวัดค่าเซนเซอร์ต่างๆมันทําได้แม่นยํามากขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันมันแม่นยํามากแต่เวอร์ชัน่อนกล้อแหละเพียงแต่ว่าเขาไม่หยิบเรื่องนี้มาโฆษณาเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นเหตุผลเรื่องเรื่องของอเยศไทยที่ว่ามันจะต้องมีการตรวจสอบนี่นั่นโน่นอะไรบ้างมายนะครับฉะนั้นพวกสมาร์ทวอท หลายๆค่ายเลยไม่หยิบเรื่องเรื่องพวกนี้ขึ้นมาโฆษณาว่ามันเทียบเท่าการแพทย์อะไรย้เขาจะไม่พูดกันนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงคือมันแม่นไหมมันแม่นแล้วแหละนะแล้วก็แม่นขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆด้วยแล้วจุดที่ผมชอบมากขึ้นเลยนะครับก็คือว่าถ้าเราดูพวกค่าต่างเช่นค่าการนอนค่าสลีปเนี่ยอันเนี้ยพอดีผมเลกคอร์ดกันตอน,นมันเที่ยงคืนผมยังไม่ได้นอนมาเลยไม่ได้มีค่าบอกแต่ว่าถ้ามันมีค่าโชว์ครับข้อดีที่มันมากกว่ารุ่นหนก่อนเลยคือถ้าเป็นตัวก่อนเนี่ย มันจะบอกแค่ชั่วโมงการนอนแต่มันจะไม่บอกสกอร์หรือว่าข้างตางมันไม่ละเอียดเอาได้ง่ายนะครับแต่ว่าพอเป็นตัว GT4 เนี่ยเขาจะบอกละเอียดเลยเรานอน,อนไปกี่ชั่วโมงเรามีสกอร์การนอนดีแค่ไหนนะครับแล้วก็หลับลึกหลับอะไรยังไงบ้างบอกหมดบอกได้แม้กระทั่งว่าการงีบการแนปอะงีบอะก็บอกได้ด้วยนะครับซึ่งค่าพวกเนี้ยปกติถ้าเป็นรุ่นก่อนอะ เราต้องไปดูในแอปบนมือถือแต่อันนี้สามารถดูได้ผ่านตัวเรือนนาฬิกาได้เลยซึ่งมันสะดวกม,มากแล้วผมก็ชอบมันมากส่วนตัวครับผมไม่ใช่สายออกกําลังกายที่ว่า XT อะไรขนาดนั้นก็คือมนุษย์ทํางานปกติที่แบบก็ใช้ชีวิตทั่วไปทํางานกินนอนเลยแค่นี้นะครับฉะนั้นผมไม่ได้สนใจฟังก์ชันด้านการออกกําลังกายเลยนะแต่ที่ผมสนใจพิเศษก็คือเรื่องของการ,การวัดความเครียดแล้วก็การวัดชั่วโมงการนอนซึ่ง เรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมไม่สามารถไปใช้ยี่ห้ออื่นได้เลยเพราะหเวยเขาวัดความเครียดได้นะและผมก็รู้สึกว่ามันทาได้อย่างแม่นยําส่วนตัวผมเคยเคยเข้าโรงพยาบาลเป็นโรคเกี่ยวกับความเครียดการพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็กระทบเกี่ยวกับพวกหัวใจว่างั้นเถอะทีเนี้ยผมเลยค่อนข้างจะกังวลแล้วก็ต้องระวังเรื่องนี้ไม่ให้เครียดเกินไปนะครับทีนี้ถัดมาเลยคือการวัดค่าการนอนผมก็ซีเรียสนี้เพราะว่านั่นแหละ ตอนที่เข้ารงบาลตอนนู้นอะ่ะหมอก็บอกว่าเาหลับเียผมเกิดจากความเครียดแล้วก็นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับพักผ่อนเขาว่าเพียงพอไม่ใช่การนอนจำนวนชั่วโมงเยอะแต่มันต้องหลับอย่างมีคุณภาพด้วยแล้วที่ผมชอบเลยคือว่าเขาจะมีโหมดออโต้สลีปซึ่งออโต้สลีปอ่ะมีไว้เวลาที่พอเรานอนปุ๊บบางทีเราลืมเปิดโหมดสลีปมันก็จะมีการแจ้งเตือนอะไรต่างแต่เนี่ยพอเขาวัดค่าได้แม่นยําว่านี่คือการนอนหลับลึกแค่ไหนใช่ไหม พอเขารู้ว่าเนี่ยเรานอนละมันจะสลีปให้อัตโนมัติเลยก็คือจะปิดการแจ้งเตือนปิดการโทรเข้าอันเก่าก็มีนะอ่าแต่คนอาจจะไม่ค่อยสังเกตนะครับจุดธรรที่ผมชอบก็คือการตรวจจับการงีบการหับหลับลสัน้นๆอ่ะการนอกนกลางวันเลยรมางีบแป๊บเดียวครับซึ่งโอเคบางคนอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองงีบซึ่งผมเป็นผมมีค้าวที่ฉันบใสยย่นี้อยู่แล้วแบบมาเช็คทีหลังเฮ้ย hey, ผมหลับตอนไหนวะแต่จริงคือ เราก็เผลอหลับไปตอนกลางวันแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยงีบก็จะได้หลับรู้รู้เท่าทันร่างกายตัวเองนะครับผมใส่สมาร์ทวอทเลนี้ไปดูเรื่องที่หยดหนังไทยหนังผีที่ตอนนี้กําลังฮิตทัว่ววทั่วเบืองนะครับอันนี้ก็บอกว่าผมไปดูรอบสื่อตอนนั้นก็จะไม่มีใครได้ดูนอกจากพวกสื่อวลชนใช่ไหมทีนีน้หลายคนเขาก็มารีวิวบอกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวอย่างกันอย่างนี้มันรุนอย่างกันอย่างงี้ซึ่งมันก็ความน่ากลัวแต่ละคนไม่เท่ากันแต่พอผมโพสต์โพสต์รูปนี้รูปเดียวลงไปอะคนเก็ทเลย ว่ามันมันตึงแค่ไหนมันน่ากลัวแค่ไหนคือมันเป็นการวัดผลความเครียดความลุ้นด้วยกราฟลหลักๆแล้วคามจริงอ่ะคือจะให้รู้ตัวได้ว,ว่ามันเครียดเกินไปไหมเราไหวหรือเปล่าและบางทีอ่ะเพื่อนเราอ่ะพวกขยันขยอเราจะเอาให้ดูด้วยว่าเฮ้ยร่างกายเราไม่ไหวแล้วนะมันเครียดเกินไปแล้วนะที่จริงโผล่โวยอ่ะมันถือเป็นสมาร์ทวอร์ที่แบบอึดมากๆนะครับคือในสเปคอาจจะโฆษณาว่าอยู่ได้เป็นสัปดาห์หลายสองประมาณสองสัปดาห์โดยเฉลี่ยนะแต่ว่าใช้งานจริงอ่ะ ผมก็ใช้อมาสักประมาณ4วันชาร์จทีคร่าวๆนะครับแล้วแต่แต่ว่าก็ประมาณนั้นแหละแต่ว่าผมก็ไม่เคยใช้จนมันหมดนะเพราะว่าในการใช้งานประจําวันจริงๆอะ่ะผมไม่ใส่อับน้ําคือมันกัดน้าได้นะแต่ที่ไม่ใส่อาบน้ําเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบให้เอาสายเหล็กอย่างเงี้ยไปไปโดนน้ำเพราะว่าเวลาทำความสะอาดอะ่ะเวลามันมันโดนสบู่โดนน้ำโดนอะไรต่างๆมันติดตามตามข้อต่อเหล็กใช่ไหมแล้วมันก็จะเปื้อน ผมก็เลยถอดชาร์จเอาเป็นว่าแบบมันอืึนใช้จริงแบบไม่เคยหมดอ่ะเออไปทริปอะไรสองสวันไม่ต้องห่วงถ้าชาร์จเต็มร้อยนะไปอยู่ได้สบ,สบายๆนะครับทีนี้ถัดมาคือเรื่องการแจ้งเตือนต้องบอกว่ารุ่นนี้รองรับการเชื่อต่อกับสมาร์ทโฟนทุกรุ่นทั้ง Android ทั้ง iPhone ทั้ง Huawei นะครับแต่ว่ามันจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อใช้ร่วมกับฝั่ง Android แล้วก็ Huawei นะครับ ลหลักๆเลยจุดต่างนะครับที่ที่มันสำคัญขับการใช้งานจริงๆก็คือการ Quick r e p า y เวลามีแชทมาอย่างเงี้ยถ้าเป็นฝั่ง p h o n e มันแค่อ่านได้มีแจ้งเตือนเข้ามาเรารับรู้แต่เราโต้อตอบกลับไม่ได้แต่ถ้าเป็นฝั่ง n n r r o i d หรือว่า w e i อย่างเงี้ยเราสามารถกดตอบด้วยอีโมจิได้หรือว่ากดตอบด้วย u ิ c ก r e พายได้ก็คือคัดตอบที่เราเซฟไว้ล่วงหน้าอ่ะตอบได้อย่างนั้นนะครับถัดมาอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้สามารถ โทรได้นะครับจริงๆมันมีเนี่ยอ่ะเป็นการโทรได้นะครับแล้วก็เราสามารถเซฟคอนแทคพวกเบอร์โทรต่างๆสมุดลายเชื่อมาไว้อย่างนงี้ได้ด้วยสมาร์ทวอทโทรได้มันดียังไงที่เราเคยเห็นข่าวสมัยก่อนอ่ะว่ามีคนติดอยู่ในห้องน้ําไม่มีคนช่วยออกมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีโทรอย,อย่างเงี้ยมือถืออาจจะอยู่ในอีกข้อหนึ่งแต่สมาร์ทวอทถ้าเราใส่ตลอดติดตัวตลอดอย่างเงี้ย มันก็สามารถกดโทรได้เออฉะนั้นมันมันช่วยในการสื่อสารและก็ช่วยให้เรามีความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้นอ,อีกอันนึงที่หลายคนน่าจะไม่เคยใช้แต่ผมมีเหตุจำเป็นให้ใช้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากเพิ่งเคยใช้คือไฟฉายครับอ่าถ้าเราเลื่อนแจ้งเตือนลงมาปัาป๊บมันจะเจอไฟฉายจริงๆมันคือการทําให้หน้าปัดเป็นสีขาวแต่ ผมล็อกเอาไปส่องในที่มันมืดอ่ะคือมันสว่างนะสว่างเลยอะ่ะสว่างพอสหรับการที่แบบเดินขึ้นบันไดในบ้านที่มันมืดมองไม่เห็นเนี้ยถือว่าดีเลยนะแล้วก็อ๋อในไฟฉายอะ่ะมันมีลูกเล่นใย่อยอีกนะเกิดใครไม่รู้ถ้าเราปัดขึ้นนะครับมันจะมีให้เลือกอู่ว่าเราจะเลือกไฟสีอะไรนี่เลือกได้นะครับแล้วก็เลือกการกระพริบไปด,ด้วยว่าจะให้มันกระพริบหรือเปล่าช้าหรือเร็วแค่ไหน ซึ่งรายการกับคลิปเนี่ยมันเหมาะกับการที่ว่าเรียกร้องขอาสนใจเรื่องราวของโอยวัดทีสีก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีคนใช้อย่างผมหรืออาจจะไม่ใช่เลยก็ได้แต่นี่คือประสบการณ์จริงว่าผมใช้งานมันอย่างนี้โปรดักชั้นหนึ่งอาจจะทําได้แบบหนึ่งอย่างแต่เราใช้มันแค่10อย่างก็ไม่ใช่เรื่องผิดซึ่งผมมาใช้มันแค่แหละเรืองเนี่ยถ้าเขาโฆษณามาจริงโอ้โหมันออกกําลังกายได้แบบเป็นร้อยอย่างวัดจีไปทำจีพีเอสได้แม่นยามคือมันเยอะแยะไปหมดเลย แต่ผมใช้แค่นี้แหละเพราะว่าชีวิตผมเป็นแค่เนี้ไลฟ์สไตล์ผมอยู่แค่นี้ผมแค่ทํางานขึ้นสูงสุดก็คือขึ้นตึกเวลาไปติดต่อง,งาน20ชั้นขึ้นลิฟต์อะไรแค่นี้แหละถ้าชอบก็คอมเมนต์ไว้หรืออยากจะให้ทำประมาณไหนคอมเมนต์ได้นะไว้เจอกันครับสวัสดีครับ